พยายามประคองใจของเราให้อยู่ในความพอดีคือไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงหย่อนก็คือว่าไม่ใส่ใจอันนี้จะทำให้เราใจลอยได้ง่ายแล้วก็เผลอเข้าไปในความคิดแต่ถ้าเราตึงเกินไปหรือมีความตั้งใจมากไปมันก็จะเข้าไปเพ่งถ้าเรารักษาใจให้พอดีพอดีก็จะไม่เข้าไปในทางสุดโต่งสองทางทางสุดโต่งอันแรกคือว่าไปเผลอเข้าไปในความคิดหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วก็อีกอันนึงก็คือการไปเพ่งพยายามที่จะควบคุมความคิดพยายามที่จะเอาชนะความคิดพยายามที่จะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มารบกวนจิตใจอันนี้เป็นทางสุดโต่งนะไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางจะเป็นไปได้ก็แต่เมื่อเราวางใจไว้พอดีพอดีแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะรักษาใจให้พอดีได้บางครั้งเราก็อาจจะเฉื่อยเนื้อยเฉื่อยแฉะแล้วก็ปล่อยใจลอยเผลอเข้าไปในความคิดแต่บางครั้งเราก็ตั้งใจจะเอาให้ได้จะเอาชนะความคิดมันฟุ้งซ่านทีไรนี่งดงิดตัวเองว่าไปเผลอคิดได้ยังไงก็จะไปพยายามก็ไปเพ่งหรือไปพยายามห้ามความคิดด้วยการปักจิตหรือตรึงใจอยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเอาไปเพ่งเอาจิตไปเพ่งที่มือหรือว่าไปเพ่งที่เท้าคล้ายๆก็เป็นการมัดมันเอาไว้มัดจิตเอาไว้ไม่ให้มันท่องเที่ยววิธีนี้มันไปนานๆนี่ก็จะเครียดนะและยังไงก็ตามก็ไม่มีทางที่จะไปบังคับให้มันอยู่กับที่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็จะแวบไปพอแวบไปมันก็เท่ากับว่าขัดใจเราก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วเมื่อเราหงุดหงิดนั่นก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วคือไม่เท่าทันความหงุดหงิดแต่ถ้าหงุดหงิดแล้วก็รู้ว่าหงุดหงิดยังดีนะแล้วลองดูจิตดูใจของเราว่ามันตึงหรือหย่อนความตั้งใจมากอันนี้มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติยิ่งตั้งใจมากนะก็ยิ่งห่างไกลจากจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นทุกทีมีนิทานเซนเรื่องหนึ่งเขาเล่าเอาไว้ว่ามีชายหนุ่มไปหาครูดาบเป็นครูดาบหรือเป็นครูซามูไรนะที่เก่งกาจมากชายหนุ่มคนนี้มีความกระตือรือร้นมาหาครูดาบว่าให้ช่วยสอนให้หน่อยแล้วก็ถามว่ากี่ปีนะถึงจะเชี่ยวชาญในเพลงดาบอาจารย์ก็บอก8ปีพอได้ยินเท่านั้นแหละนะแกก็ผงะบอกว่าทำไมมันนานเหลือเกินนะผมจะทำเต็มที่เลยผมจะพยายามทำให้ได้จะใช้เวลาน้อยกว่านี้ได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกงั้นก็30ปีเจอ30ปีก็ใจเสียเลยบอกว่าพ่อผมแก่แล้วนะพ่อผมเนี่ยอยากจะเห็นผมเนี่ยเป็นเซียนดาบก่อนตายนี่อยากจะให้พ่อได้เห็นว่าผมนี้เชี่ยวชาญในเพลงดาบยังไงบ้างอาจารย์พอจะมีวิธีทำให้ผมได้สำเร็จเพลงดาบเร็วกว่านี้ไหมอาจารย์บอกงั้น50ปีไปเลยเจออย่างนี้เขาก็เรียกว่าฝ่อไปเลยแต่ว่ามาถึงสำนักแล้วนะยังไงก็ต้องภาคเพียรพยายามปรากฏว่าพอฝึกอาจารย์ได้แค่ 2-3 ปีเท่านั้นแหละก็เชี่ยวชาญในเพลงดาบเรียนจบทุกวิชาทุกกระบวนท่าที่อาจารย์ได้รู้มาทำไมอาจารย์เนี่ยถึงนะพูดให้ลูกศิษย์เนี่ย
กิดความท้อขึ้นมาทีแรกก็8ปีตอนหลังก็30ปีสุดท้ายก็50ปีเพราะอะไรนะก็เพื่อที่จะทำให้พ่ออาจารย์นี่เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้นี่มีความทะเยอทะยานมีความฮึกเหิมมีความอยากมากอยากจะสำเร็จเพลงดาบเร็วๆอาจารย์ก็เลยพูดเพื่อที่จะทำให้เลิกหวังเพราะว่าไอ้ความทะเยอทะยานหรือว่าความฮึกเหิมมุ่งมั่นอยากจะสำเร็จเร็วๆเนี่ยมันคืออุปสรรคเพราะว่าการเรียนเพลงดาบเนี่ยมันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยใจที่สมดุลนะใจที่พอดีพอดีถ้าคนที่มีความอยากมากเนี่ยมันทำให้การสำเร็จเนี่ยเนิ่นช้าออกไปแต่พอไม่อยากไม่หวังเรียนได้เร็วขึ้นนั่นความอยากหรือว่าความกระตือรือร้นความทะเยอทะยานความพึกเขิมอันนี้มันเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติพระพุทธองค์ก็เคยเจอนะพระที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติมากเรียกว่ามีไฟแรงพระรูปนั้นก็เป็นอุปัฏฐากของพระองค์เองก่อนพระอานนท์ก็คือพระนาคิตะพระนาคิตะนี่นะเป็นพุทธอุปัฏฐากคราวหนึ่งก็ได้บิณฑบาตได้จาริกไปกับพระพุทธองค์ก็เห็นสวนเห็นป่ามะม่วงที่ร่มรื่นก็ชอบอยากจะปฏิบัตินะปรีวิเวกในป่านั้นตอนนั้นมีความต้องการมากก็เลยทูลขอพุทธเจ้าว่าขอจะปรีวิเวกไปสวนป่าแห่งนี้พระพุทธองค์ก็สังเกตดูก็รู้ว่าจิตใจของพระนาคิตะนั้นยังไม่พอดีคือยังมีความอยากอยู่มากก็เลยหน่วงเหนียวเอาไว้บอกว่าอย่าพึ่งเลยนะตอนนี้อยู่กันสองรูปเอาไว้ให้มีอุปถากมาแทนเธอก่อนถึงค่อยไปพระองค์เหนียวอยู่หลายครั้งพระนาคิตะทีแรกก็อยากจะไปให้ได้เพราะไฟนี่กำลังแรงแต่ว่าพอพระพุทธองค์เหนียว2หรือ3ครั้งในสุดก็ไม่อาจจะทานฝืนการทัดทานของพระพุทธองค์ได้ก็เลยอยู่กับพระพุทธองค์แต่การที่ได้อยู่นั้นก็ทำให้ความอยากนี่มันเผาลงไฟนี่ก็ค่อยลีลงจนกระทั่งพอดีพระองค์ถึงให้ไปปฏิบัติก็ทำให้การเจริญกรรมฐานก้าวหน้านะเป็นลำดับอันเนี้ยนะคือเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าการที่เรามีความอยากนะโดยเพราะความกระตือรือร้นเนี่ยถ้ามากเนี่ยมันก็ไม่ดีนะอย่าไปนึกว่าดีในเรื่องทางโลกเนี่ยอาจจะเป็นของดีเพราะคนที่มีไฟแรงเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานการต่างๆให้สำเร็จได้แต่ว่าเรื่องทางธรรมโดยเพราะการบำเพ็ญทางจิตนี่ต้องอาศัยสภาพจิตที่ละเอียดอ่อนมันเหมือนกับเวลาเราจะขุดดินหรือว่าทำงานขุดดินทำงานเช่นใช้แรงเนี่ยถ้ามีเสียงดังอยู่รอบตัวเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราจะทำงานที่ประณีตต้องใช้ความคิดบัญชีหรือว่าจะคิดโครงการเนี่ยถ้ามีเสียงดังอย่างนั้นเนี่ยมันก็รบกวนจิตใจคิดไม่ค่อยออกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าต้องการความสงบเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเกิดใช้แรงขุดดินหรือว่าถางหญ้าเนี่ยโอ้เสียงดังรอบข้างไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานที่หยาบงานที่หยาบนี่ก็ไม่ต้องมีสิ่งที่จะมารบกวนคือมันไม่เรียกร้องเงื่อนไขอะไรมากยิ่งเราทำงานที่ประณีตมาเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต้องอาศัยสภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนมากเท่านั้นงั้นการบำเพ็ญทางจิตเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดกว่างานเรียนหนังสือหรือการทำงานทางโลกเพียงแค่หยอดเอาเพียงแค่มีความอยากเข้าไปมากๆเนี่ยอยากจะบรรลุธรรมอยากจะเอาชนะความคิดอยากจะมีสติมันก็กลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันทีสำหรับการปฏิบัติคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกด้วยการพยายามที่จะผลักดันตัวเองฝืนธรรมฝืนคนเวลามาปฏิบัติ
บำเพ็ญทางจิตนี่จะรู้สึกว่ามันยากจะเรียกว่าล้มความขมำหงายหรือล้มลุกคุกคลานเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพจิตอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับการที่จะมาปฏิบัติหรือมาทำงานที่ละเอียดโดยเฉพาะการบำเพ็ญทางจิตคือการเจริญสติหรือว่าการทำสมาธิภาวนาแล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนความอยากหรือว่าหลีไฟในใจให้มันลดลงไปสักหน่อยแต่อย่าให้ถึงกับดับเสียเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นความเฉื่อยชาเฉื่อยแฉะก็จะเผลอเข้าไปในทางสุดตรงอีกทางนึงคือการเผลอเข้าไปในความคิดฟุ้งซ่านนักปฏิบัติจะต้องเจอกับ2ทางนี้อยู่บ่อยๆคือว่าถ้าไม่เผลอก็เพ่งเพราะว่าใจเนี่ยไม่ค่อยที่จะยอมอยู่ในความพอดีแต่ว่าของพวกนี้ก็ไม่ยากเกินกว่าการฝึกเราก็เคยทำอะไรที่ยากๆมาแล้วอย่างเราจะขับรถจักรยานใหม่ๆก็ขับยากเพราะว่าทรงตัวลำบากจะทรงตัวให้พอดีให้อยู่ในสมดุลนี่มันยากล้มอยู่เรื่อยไม่ล้มทางซ้ายก็ล้มขวายิ่งเราขี่จักรยานด้วยความรู้สึกที่เกร็งมือจับแฮนด์ก็เกร็งตัวเกร็งแขนเกร็งเพราะอยากจะขับเป็นไวๆก็ไม่มีทางที่จะขับได้แต่ถ้าเราทำใจสบายๆแล้วก็กายก็สบายด้วยอย่าไปตึงนะอย่าไปเกร็งการขี่จักรยานก็จะเป็นเร็วแล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันไม่ต้องเกร็งอะไรเลยมันสบายนะขี่จักรยานนี่สบายไม่ต้องเกร็งเลยทั้งสิ้นมือแขนลำตัวขาก็ปล่อยไปตามธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาและที่มันง่ายเพราะว่าเราฝึกจนเป็นนิสัยจนกระทั่งเป็นสัญชาตญาณก็ว่าได้คือไม่ได้ขี่มา20ปีมาขี่ใหม่มันก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละการปฏิบัติเจริญสติก็เหมือนกันให้เราทำใจสบายสบายอย่าไปอยากแล้วก็ต้องยอมที่จะเจอกับสภาวะอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาความฟุ้งซ่านความเครียดความเบื่อความเซ็งไปมองว่าอาการเหล่านั้นสภาวะเหล่านั้นเป็นปัญหามันเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นปัญหาบางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยไปคาดหวังว่าจะต้องให้สงบต้องให้โปร่งเบายิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงช้ายิ่งอยากจะไม่คิดมันก็ยิ่งคิดใจของเรานี่อาจจะมันก็เด็กเกเรเราบอกซ้ายเขาไปขวาเราห้ามเขากลับทำยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะเพราะอะไรเพราะเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมกล่อมเกลาจะไปบังคับก็ไม่ได้นะเราจะใช้วิธีบังคับเด็กซึ่งอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้หรือจะเป็นหลานของเราก็ได้บังคับให้เขาเป็นไปตามใจเราสุภาพเรียบร้อยอยู่ในอวัยวะของเราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาถูกฝึกมาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งคือถูกตามใจจนเคยตัวใจของเราเนี่ยถูกตามใจจนเคยตัวถึงเวลาจะฟุ้งก็ปล่อยให้ฟุ้งถึงเวลาจะโกรธก็โกรธเราหลุดไปเผลอก็ไปแนะลมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะทำตามนิสัยเดิมๆของเขาคือฟุ้งซ่านบ้างเอาแต่คิดโดดจากโน่นไปนี่หรือว่าหงุดหงิดลำคาญใจอะไรที่ไม่ถูกใจก็โมโหเมื่อใจของเรามันไม่เป็นไปตามใจอยากไม่ยอมอยู่ในโอวาทก็โมโหใครโมโหใจของตัวเองโมโหตัวเองอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่เรียนรู้เรายังไม่ยอมรับความจริงว่านี่แหละคือธรรมชาติของใจเราณวันนี้ณนาทีนี้ณวินาทีนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติหรือนิสัยของใจเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องอาศัยการฝึกปลื้มกล่อมเกลาด้วยการมาปฏิบัติอย่างนี้แหละทำซ้ำๆซักๆอย่าไปรำคาญอย่าไปรังเกียจความซ้ำเดิมมันไม่มีอะไรซ้ำหรอกม
ันเป็นของใหม่อยู่เสมอและถึงแม้จะไม่ใช่ของใหม่มันก็จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นต้องอาศัยการทำซ้ำๆเรารู้จักภาษาก็เพราะเราทำซ้ำๆเริ่มจากการเขียนกอขอกอกาทำซ้ำๆจนกระทั่งมือเรานี่สามารถที่ตวัดตัวอักษรได้สวยงามตามใจอยากนะไม่เหมือนตัวอักษรเก้งก้างสมัยที่ยังแค่อายุ 2-3 ขวบทั้งหมดนี้อาศัยการทำซ้ำๆจนคุ้นเคยนะใจของเรานี่แหละนะเมื่อเราปฏิบัติให้มีสติรู้ตัวในกายและใจอยู่เสมอการที่หัดระลึกจำระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ยามที่ใจลอยฟุ้งซ่านขณะที่กำลังเดินจงกรมขณะที่สร้างจังหวะตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่ไหนไม่รู้แต่พอระลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันการระลึกได้เช่นนี้อยู่บ่อยๆจะทำให้สตินี่ไวแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นต้องระลึกบ่อยๆนะระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเหมือนกับเราท่องสูตรคูณเหมือนกับเราท่องอักขยานไม่รู้สมัยนี้ท่องกันหรือเปล่าท่องสูตรคูณใหม่ๆก็ท่องจะนึกนะว่า5คูณ7เป็นเท่าไหร่นี่มันใช้เวลาแต่พอท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆนี่ลึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนี่พอเห็น5คูณ7ก็ตอบมาทันทีเลย35มันออกมาเองสติแล้วก็เหมือนกันพอเราระลึกอยู่บ่อยๆระลึกบ่อยๆเขาก็จะมาบอกเองมาเตือนเราเองเมื่อเราเผลอฟุ้งไปอันนี้มันเป็นหน้าที่ของสตินะหน้าที่ของเราคือว่าทำความเจริญงอกงามให้แก่สติเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะบอกให้ต้นไม้โตไวๆการที่ต้นไม้จะโตไวหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือรดน้ำพรวนดินส่วนเรื่องการเจริญเติบโตนี่เป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาจะออกดอกออกผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือรดน้ำพรวนดินสติก็เหมือนกันนะสติจะการที่จิตเราจะหลุดจากอารมณ์ความฟุ้งซ่านมันเป็นหน้าที่ของสติมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าการทำให้สติเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆก็คือระลึกได้อยู่บ่อยๆระลึกได้อยู่บ่อยๆเมื่อสติเติบโตมันก็เป็นหน้าที่ของเขาเองที่จะเข้าไปเปลื้องจิตออกจากอารมณ์ให้เป็นอิสระปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสติอย่าไปแทรกแซงอย่าไปทำเกินหน้าที่แต่ว่าระหว่างที่กำลังเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องเจอกับอารมณ์ต่างๆมากมายมันไม่ต่างจากการที่เรามากวาดบ้านที่ถูกทิ้งรกร้างไว้เป็นปีๆลองนึกถึงบ้านหรือศาลาที่ถูกทิ้งรกร้างเป็นปีๆเนี่ยเมื่อเราจับไม้กวาดมากวาดทำความสะอาดบ้านหรือทำความสะอาดศาลาเกิดอะไรขึ้นฝุ่นมันก็ฟุ้งตลบเลยถามว่าจะยอมแพ้ไหมถ้ายอมแพ้ก็ไม่มีวันที่ศาลาหรือบ้านจะสะอาดได้ก็ต้องยอมนะบางคนบอกว่าเอ๊ะตอนไม่ปฏิบัติไม่เห็นฟุ้งซ่านเลยขณะนี้แต่พอมาปฏิบัติฟุ้งเยอะแยะนั่นเพราะเรากำลังกวาดฝุ่นที่มันหมักหมมอยู่บนพื้นศาลาหรือว่าพื้นบ้านที่หมักหมมกันมานานก็ต้องยอมทนอยู่บ้างจะบ่นก็บ่นได้แต่อย่าบ่นนานกลับมาทำงานต่อและไม่นานเราก็จะเห็นผลว่าบ้านก็จะสะอาดเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์นะแม้แต่ความสับสนความหงุดหงิดความเครียดถ้าเราเพียงแต่รู้ตัวว่าสับสนรู้ตัวว่าเครียดนั่นแหละใช่แล้วนั่นแหละแสดงว่าเรารู้เพิ่มขึ้นมาแล้วการปฏิบัตินี่ไม่ได้หมายความว่าจิตมันจะนิ่งไปตลอดถ้ามีใครมาถามว่าเรารู้อะไรบ้างตอบเข้าไปอย่างเต็มปากเลยว่าได้รู้ตัวว่าเครียดอันนี้ถือว่าถูกแล้วล่ะปฏิบัติถูกแล้วรู้ตัวว่ากำลังสับสนรู้ตัวว่ากำลังหงุดหงิด
อันนี้แหละถูกแล้วอะไรเกิดขึ้นกับใจขอให้รู้ไม่ว่าจะบวกหรือลบไม่ใช่ว่าจะต้องรู้หรือเห็นสิ่งที่ดีๆไอ้ที่ไม่ดีถ้าเกิดขึ้นกับใจแล้วรู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นนั่นแหละถูกทางแล้วใครมาถามว่ารู้อะไรบ้างรู้ว่ากำลังเครียดรู้ว่ากำลังสับสนรู้ว่ากำลังเบื่อรู้ว่ากำลังง่วงอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิปัสสนาแล้ววิปัสสนานี่มันไม่ใช่เป็นคำที่ห่างไกลจากการรับรู้ของเราแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนการที่เรารู้ตัวหรือเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ารู้ตัวว่าสงบนั่นก็ใช่ถ้ารู้ตัวว่ากำลังขุ่นเคืองใจนั่นก็ใช่ถ้ารู้ตัวว่ากำลังสับสนกำลังหงุดหงิดนั่นก็ใช่เราไม่ได้กำลังมาทำสมถกรรมฐานเพื่อให้ใจสงบดิ่งนิ่งเหมือนกับก้อนหินไม่ใช่รู้อะไรก็ตามนั่นแหละคือกำไรทั้งนั้นเช่นเดียวกับการที่รู้มือที่เคลื่อนไหวรู้กายที่กำลังเดินไปเดินมาคือรู้กายนั่นก็ใช่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกจะคิดจะนึกอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าต้องดีถึงจะถูกคิดไม่ดีก็ใช่เหมือนกันขอเพียงแต่รู้และอย่าเผลอแต่เผลอก็ไม่เป็นไรเผลอเสร็จแล้วก็รู้ทีหลังว่าเผลอนั่นก็ใช่ให้เราพร้อมน้อมรับกับประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจของเราอย่าไปผลักไสอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจแต่ก็อย่าไปคลอเคลียคลุกคล้ากับมันบางคนอยากเข้าไปผลักไสมันอยากจะขับไล่มันสุดท้ายก็ถูกมันกินไปเลยเวลาอยากจะไปผลักไสความโกรธความเครียดสุดท้ายเราเองกลายเป็นผู้โกรธผู้เครียดมันฉลาดนะมันล่อเรามันมีแรงดึงดูดนะอารมณ์พวกนี้เผลอจะเข้าไปจัดการมันน่ะมันต่างหากที่มันจัดการเรานะคนที่คิดว่าจะไปจัดการอารมณ์พวกนี้ได้นี่ไม่รู้จักอารมณ์เหล่านั้นเผลอเข้าไปจัดการมันจัดการเราแทนแล้วทำยังไงก็เพียงแต่รู้เฉยๆรู้ตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นกับใจเราอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับใจเราแค่นั้นเองถ้าใครมาถามว่ารู้อะไรก็บอกว่าเนี่ยรู้ตัวเครียดรู้ตัวว่าทุกข์ถ้าตอบนี้อาตมาก็ให้คะแนนไปเลยแต่ถ้าตอบอย่างอื่นก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้เราเข้าใจในการปฏิบัติให้ยอมรับหรือว่าระลึกรู้ในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าบวกหรือลบคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างเท่านั้นแหละนะพูดอย่างนี้แล้วนี่ยังจะเห็นว่ามันยากอยู่อีกหรือเปล่ามันไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากก็คือไอ้ใจของเราที่อยากจะให้มันเป็นโน่นเป็นนี่ต่างหากใจที่คาดหวังอยากจะให้เป็นอย่างโน่นเป็นอย่างนี้แหละที่มันทำให้ยากแต่ถ้าไม่คาดหวังอะไรเกิดขึ้นก็รู้ก็เห็นเท่านั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมา